สวัสดีครับผมเต้นในมดครับคลิปนี้นะจะพามาชมวิธีการกดวางสายนะครับตามสถานการณ์ต่างๆทั้งตอนล็อกหน้าจอไม่ล็อกหน้าจอกดวางยังไงบ้างไปชมกันเลยครับอันนี้คือสถานการณ์แรกนะครับตอนที่เราไม่ได้ล็อกหน้าจอนะเราก็สามารถแตะนี่ครับปฏิเสธตรงนี้ได้เลยอันนี้ง่ายสุดละแตะปุ๊บอันนี้ก็จะวางสายได้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเราไม่ต้องแตะที่ปฏิเสธตรงนี้ก็ได้เราใช้วิธีแตะที่ปุ่มด้านข้างเนี่ย2ครั้งถ้าเราแตะ1ครั้งนะครับแบบนี้ก็จะเป็นการเงียบเสียงนะครับเป็นการไซเลนเสียงแล้วถ้าแตะอีกรอบนึงนะครับก็จะเป็นการวางสายนะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนึงนี่ครับเราสามารถเนี่ยแตะ2ครั้งเนี่ยตึ๊บๆก็จะวางสายแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายมากสำหรับหน้าจอล็อกนะครับมันจะไม่มีปุ่มปฏิเสธหรือว่าปุ่มวางสายตรงนี้นะวิธีการวางสายก็ต้องกดตรงนี้ครับปุ่มด้านข้างเนี่ย2ครั้งกด1ครั้งเพื่อปิดเสียงนะครับแล้วก็กดอีก1ครั้งเพื่อวางสายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกรอบนึงนี่นะครับก็ถ้ามีสายเข้าก็ตึ๊บๆ2ครั้งก็จะวางสายแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้มันจะมีบางคนนะครับที่กดข้างๆ2ครั้งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่วางสายสักทีเห็นมั้ยฮะตรงเนี้ยกดวางสายไม่ได้เลยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับเนี่ยกดวางไว้ได้สำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับกดปุ่มด้านข้างแล้วก็ไม่วางสายนะไม่เข้าไปที่การตั้งท่าครับมาตรงที่การช่วยการเข้าถึงสัมผัสแล้วก็เลื่อนลงมาครับมันจะมีนะครับเมนูนี้ชื่อว่าป้องกันการกดปุ่มล็อกเพื่อวางสายให้กดปิดตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูอีกรอบนึงว่าได้ยังเราตั้งค่าเสร็จละลองกดดูตึ๊บๆเนี่ยวางสายได้แล้วนะครับสำหรับวิธีที่แนะนำนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจนะฮะว่าตอนที่มีสายเข้าระหว่างเราประชุมอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่นะกดวางยังไงบางคนแพนิคนะสายเข้าแล้วไม่รู้ว่าจะกดปุ่มไหนก็บางทีก็กดปิดเสียงบ้างปิดหน้าจอบ้างก็จำไว้ง่ายฮะกด2ครั้งเพียงเท่านี้นะครับก็จะวางสายได้ละหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Angmod Official ไว้ด้วยผมเต้นในมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ